สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่29มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระกนิศาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสเด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน ทรงเปิดอาคารร0อปีสอทซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุจะสร้างขึ้นในโอกาสครบร้อยปีการสาธารณสุขไทยป้ายบริการรักษาพยาบาลผนักผู้ป่วยนอกและผนักเวชศาสตร์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอาคารสูง4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย7,124ตารางเมตรโดยชั้นที่1และชั้นที่2เป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้นที่3และชั้นที่4ปเป็นสำนักงานและห้องประชุมก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2561และเปิดให้บริการเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2562โอกาสนี้ทอบประเนตดิทัศการโครงการต่างๆที่โรงพยาบาลลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานอาทิ โครงการพัฒนาการผ่าตัดจอประสาทตาและวุ้นตาโรงพยาบาลลำพูนเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีโรคทางจอประสาทตาเช่นเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาหลุดลอกได้รับการรักษาผ่าตัดจอประสาทเพื่อเพิ่มระดับการมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อปี2561ปัจจุบันสามารถให้บริการรักษาได้บางส่วนแต่ยังไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการผ่าตัดจอประสาทตา โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชากรกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดลำพูนปี2562พอลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงระยะลุกลามโดยได้ดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชากรอายุ50-70ปีนิทัรศการ1ร้อยปีการสาธารณสุขไทยที่จะแสดงประวัติการสาธารณสุขไทยและเครื่องมือทางการแพทย์ และโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยโรงพยาบาลลำพูนที่บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดลำพูนและสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกอนอศนจังหวัดลำพูนภายบริการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานได้รับบริการสอนเสริมโดยส่งเสริมทั้งเด็กป่วยทั่วไปและเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียปัจจุบ,บันมีเด็กป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้ไปรับบริการ64คนโดยสอนการบ้านตามกลุ่มสาระวิชาและจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจเช่นการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop ออกแบบโลโก้สกรีนและพิมพ์ลายลงบนแก้วเสือ้อถุงผ้า รวมทั้งฝึกอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครองเช่นการถักพวงกุญแจลูกลำไยและพรมเช็ดเท้าเพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพลดิดเพลินและลดความเครียดเมื่อต้องอยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2563 เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอเภอมวกเหล็กจสระบ,บุรีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคจัดขึ้นระหว่งางวันที่29มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2563ภายใต้แนวคิด รักนมรักฟาร์มสืบสารรักษาต่อยอดโคโนมอาชีพพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่เกษตรกรไทยเพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหากรรมโคโนมได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันในการนี้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านกิจการโคโนมและอุตสาหากรรมโคโนมพระราชทานเกียรติบัตรแก่สากลโคโนมที่ชนะเลิศการประกวดสากลโคโนมดีเด่นประจำปี2562ผู้ชนะเลิศการประกวดโคโนมครั้งที่36ประเภทต่างๆ และผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด m i l เ e t t ติ้ง r o m เจน Z to Gen เการตลาดต่อยอดนมไทยเดนมาร์กจากนั้นทอดประเดน็นิทริชการต่างๆภายในงานซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมไทยอาทิการส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงโคโนมนสถานศึกษาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เป็นการต่อยอดทางการศึกษาด้วยโครงการบ่มเพาะการเลี้ยงโคนมสำหรับเยาวชนยุคใหม่ส่งผลให้นักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและนักเรียนปกตินำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของอส,อสคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์มลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันเซียนเดอร์รี่ฟาร์มเพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่างๆได้ด้วยตัวเอง เช่นพิกัดฟาร์มพันธุ์ประวัติโคข้อมูลการผสมผสานข้อมูลการผสมพันธุ์การคลอดการฉีดวัคซีนและกำหนดระยะเวลาพักการรีดนมซึ่งช่วยในการคำนวณประสิทธิภาพของโคนมรายตัวและรายฝูงมีระบบการแจ้งเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในแต่ละวันปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วประเทศประมาณ5,800คน เครื่องวิเคราะห์อาหาร NIR ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพชร้ระยะเวลาสั้นด้วยเทคนิคแสงเนียอินฟร r เรตซึ่งช่วยพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของโคโนมได้อย่างรวดเร็วและนวัตกรรมแผ่นยางคลายเครียดสำหรับโคโนมโคเนื้อม้าและแพะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมป้อมลดความเครียดลดการบาดเจ็บสอดคล้องกับเรสวัสดิภาพของสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการแข่งขัน ในงานยังมีการสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆอาทิเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ให้กับฟาร์มโคโนมการบริหารฟาร์มยุคใหม่ก้าวไกลด้วยแอปพลิเคชันเซียนและการตรวจยีนในโคโนมเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงเย็นสุเด็จพระนิษิธาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดพิธีการครงการ45ปีคณะศิลปะประจำชาติและเชิดชูเกียรติอาจารย์จุลทัศน์พระยาขรานนท์ เวลา17นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน mm ีนาถเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการโครงการ45ปีคณะศิลปะประจำชาติและเชิดชูเกียรติอาจารย์จุลทัศน์ พระยาขรานนท์ซึ่งภาควิชาศิลปะประจำชาติวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดขึ้นเพื่อฉลองบาระครบบ45ปีภาควิชาศิลปะประจำชาติซึ่งเดิมคือคณะศิลปะประจำชาติ เป็นแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านการช่างไทยในแขนงต่างๆให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการช่างไทยและเชิดชูกเกียรติอาจารย์จุลทัตพระยาขารานนท์ผู้ก่อตั้งคณะวิชาศิลปะประจำชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สร้างสรรค์และส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์ด้านศิลปะพัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเผยรแร่ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สาธารณชนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปะแบบประเพณีไทยในการนี้ส่งวาดภาพจิตรกรรมไทยบนกระดาษด้วยสีฝุ่นธรรมชาติแบบไทยโบราณซึ่งเป็นภาพพระวิศณุกรรม ภายในเทศกาลได้รวบรวมผลงานเชิดชูเกียรติของอาจารย์จุลทัศน์พระยายขรานนท์รวมทั้งผลงานจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมไทยประติมาก,กรรมไทยหัตถศิลป์ภาพพิมพ์สื่อผสมและศิลปะการจัดวางจำนวน300ชิ้นซึ่งถือเป็นการแสดงศักยาภาพของกลุ่มคนศิลปะที่ยึดมั่นในการทำงานศิลปะไทยทั้งในเชิงอนุรักษ์และในเชิงสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่7มีนาคม2563โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวตวรัตยาราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำเร็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขาตัตยาราชนารีจะทรงรับการถวายรางวัลกฎบัตรแห่งกรุงปารีสประจำปีคริสตศักราช2020ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านโรคมะเร็งในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ20ปี การลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็งซึ่งสถาบันมะเร็งนานา,นาชาติแห่งกรุงปารีสจะจัดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ณพระราชวังแวร์ไซา์กรุงปารีสตามคำกราบทุลเชิญของสถาบันมะเร็งนา,นานาชาติแห่งกรุงปารีส สำเ็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไล,ลัลัณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหาสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2563เวลา23นาฬิกา40นาทีและจะเสด็จก,กลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่ากาศยาสวรรณภูมิจะหมดสมุดมมรปราการในวันจันทร,ร์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา6นาฬิกา25นาทีซึ่งขอประกาศมาให้ทราบทั่วกันสำนักพระพราชวัง21มกราคมพุทธศักราช2563 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อติดตามการดําเนินงานงโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับรโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำมหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาจังหวัดยะลา โดยมีนายชยสิษฐ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลโทสมพลปานกุลรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปสภาวการและการจัดการศึกษาเอกชนของพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาสตูลปัตตานีและนาราธิวาสจากสำนักง,งานการศึกษาเอกชนทั้ง5จังหวัด และรับฟังผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่นําเสนอแผนงานการใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนของมูลน,นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถปัรภ์พลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้จำนวนรวมทั้งสิ้น58แห่ง ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนธรรม,มคีรีวิทยาอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสุเด็จพระรกนิษฐธาที่ราชเจ้า กรมสมเด็พระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งใน58โรงเรียนเอกชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ที่ขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลจากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธมรม สำหรับโรงเรียนธรรมคิรีวิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลทานคิรีซึ่งมีสภาพภูมิประเทศอยู่ในหุบเขาห่างไกลเมืองเพื่อให้ได้มีสถานศึกษาภายในชุมชนและมีโรงเรียนประจำไม่ต้องเดินทางไกล ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นบีที่6ทั้งภาควิชาศาสนาและภาควิชาสามัญมีนายอดุลปะแต่เลาะเป็นผู้รับไปอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียน126รสคนครูสามัญ8คนครูสอนศาสนา8คนและครูสำนักงานการศึกษาเอกชนหนึ่งคน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎรา,านุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพแพร่และจังหวัดน่านรวมทั้งโรงเรียนที่มูลในที่ราษฎระชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้เวลา8นาิกา30นาทีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิรกประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์25อำเภอร้องกวางจัดวแพร่โดยมีนางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ว่าราชาการจังหวัดแพรใ่ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรโดกระราโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์ผ้าหม่มและกระเป๋าแก่นักเรียนไปมอบแก่โรงเรียนและนักเรียนด้วย สำหรับโรงเรียนรกป,ประชาคราะห์25มีพื้นที่ทั้งหมด289ไร่1งาน7ตารางวาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน475คนมีข้าราชการครูพนักง,งานราชการและลูกจ้างประจำรวม73คนมีนายราเชนชัยทิพย์ Ch ain, Ch ip, เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีเมตาตากรุณาได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตโดยจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนเช่นดนตรีกีฬาและศิลปะ นอกจากนี้ได้ฝึกให้นักเรียนทำการย้อมสีผ้าแบบธรรมชาติถักพรมเช็ดเท้าเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้าและทำขนมเพื่อจำหน่ายและบริการชุมชนสามารถสร้างไรายได้และเป็นอาชีพในอนาคต สำหรับรางวัลที่ได้รับอาทิในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทยัยทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหารทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงปีที่6ทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขโครงงานอาชีพและการแข่งขันวงดนตรีสตริงอีกด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชาวิเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน,น่านโดยมีนายร,รกิติสีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเครนาะห์น่านมีพื้นที่147ไร่3งาน17.2ตารางวาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสา,ารศึกษาปัจจบุันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6จำนวน927คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆอาทิมง้งเมียนไทยลื้อไทยยวนไทยพวนลัวะขมุถิ่นมะลาบลีและหมู่เซอ มีข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างประจำธุรการคนงานนักการลูกจ้างชั่วคราวและพี่เลี้ยงเด็กพิการรวมจำนวนหนึ่งอสองคนมีจากสิบเอกสเวกชุนหอมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมงานวิชาการงานอาชีพ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับครูและนักเรียนโดยส่งห่วงใยด้านการศึกษาและการอบรมบ,บ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีเมตตากรุณาให้นึกเดยนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถเมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้วให้นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ในปีการศึกษา2562มีผลงานดีเด่นอาทิได้ดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบโครงงานลิฟต์ 3D Printing โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โชว์แอนแชร์2019พนง,งานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวนำบ้านวิทยาศาสตร์ซิรินทรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีได้รับรางวัลชนะเลิศชนิดกีฬารักบี้ฟุตบอลประเภท7คนหญิงในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมย์เกม ได้รับรางวัลรอชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในรายการเอเชียรักบี้อันเดอร์ทเวนตี้วีเมนเ2019ระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2562ณศาสรธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชาทานพระราชกระแสชมเชยแก่ทีมนักกีฬารักบี้ดังกล่าว นอกจากนี้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดสุขโขทยัยได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนต์ประกอบประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้นได้รับโล่รางวัลสานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเด่นประจำปี2562ปีที่3 ปี2560ปี2561และปี2563และ2562 3ปีซ้อน จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมนตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมให้การสนับสนุน,นในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาภรณหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋านักเรียนไปมอบแก่โรงเรียนและนักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน87คนเป็นชาย40คนและหญิง47คน โดยแยกเป็นนักเรียนหอพักบ้านไกลจำนวน66คนเป็นชาย30คนและหญิง36คนมีครูตอชอดอ5นายผู้ดูแลเด็ก2คนองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอผาช้างน้อยสนับสนุนครูผู้สอน1คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพะเยาเขต2ส,สนับสนุนครูผู้สอนปฐมวัย1คนและมูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ1คน โรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร,รกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รังยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราษฎรทนุเคราะห์จัดชุดสมาร์ททีวี50นิ้วจำนวน8เครื่อง ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน8ชุดเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนอกจากนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การสนับสนุนแก่ทางโรงเรียนอาทิจังหวัดพะเยาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกล่องเกเปียนตลิ่งลำห้วยบริษัทเฮลแมนเวอร์ไวล์โลจิสติกจำกัดได้วรวบรวมเงินทุนก่อสร้างอาคารหอพักสร้างห้องน้ำห้องสุขาจัดหาวัสดุเครื่องนอนสำหรับนักเรียน รวมถึงบุลุที่สมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนีอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาคารสถานที่และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ผลการทดสอบโอเน็ระดับชั้นปฐมศึกษาาปีที่6ปีการศึกษาที่ผ่านมาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนการทดสอบ NT ในชั้นประถมะศึกษาปีที่3วิชาทางด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศโดยเมื่อเทียบในระดับสังกัดแล้วสูงกว่าทุกสารวิชาที่ทำการวัดผลทั้ง ONET และ NT โครงการทวบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทบีนับวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563 ทุนกระหม่อมยิงอุบรันราชกัญญาสิริพัฒนาพันวดีโปรดให้นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดรีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทบีนเมื่อวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563เป็นภาคแรกณโรงแรมพูแมนคอนแก่นราชาออคิต อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นการบรรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโคนรงการทูบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเสิริวัฒนาพันณวดีและเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโดยปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูีีนับวันทั้งระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง20จังหวัด อำเภอและชมรมทบีนนว่า,วานประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม252แห่งสำหรับจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทางด้านนวัตรกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดมากที่สุดประเภทจังหวัดได้แก่ขอนแก่นยะโสธรและหนองบัวลำพูประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านกุดเต่าและชุมชนบ้านหนองแก จังหวัดน้องบัวลำพูประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจังหวัดหน้องบัวลำพูประเภทชมรมในระดับอาชีวศึกษาและอุด,ดมศึกษาได้แก่วิทยายลัยเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธรและประเภทชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัทแป้งมันเอี่ยมแหง่งอุตสาหากรรมจำกัดจังหวัดนคร,รราชสีมาและบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาพ าคตะบนออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมือสุทานารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลโจราลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนมถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว อาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดหนองคายและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นฬิถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักในช้นสริสวภพาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ